สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนญี่ปุ่นอึ้งมาอยู่ไทยแล้วโดนทักไม่อาบน้ำตอนเช้าสุดงงต้องอาบด้วยเหรอกลายเป็นไวรัลชวนเอ็นดูเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งซึ่งเป็นนักศึกษาชาวญี่ปุ่นที่มาเรียนที่ประเทศไทยได้พูดถึงประสบการณ์ชวนอึ้งหลังมาเมืองไทยนั่นก็คือการอาบน้ำในตอนเช้าด้วยสาวเจ้าของโพสต์เล่าว่าตอนเช้าเหงื่อไม่ค่อยออกเลยตัดสินใจไม่อาบน้ำแต่พอเพื่อนคนไทยรู้พวกเขาก็มีทีท่าตกใจแถมโดนถามกลับว่าตอนเช้าไม่ได้อาบน้ำหรอเธอจึงรู้สึกประหลาดใจนิดหน่อยที่มันดูเป็นเรื่องน่าตกใจขนาดนี้ตื่นเช้ามาแล้วเหงื่อแทบไม่ออกก็เลยไม่อาบน้ำแต่เพื่อนคนไทยกลับแปลกใจแล้วถามว่าเอ๊ะคุณไม่ได้อาบน้ำตอนเช้าหรอไม่นะอย่ามองฉันเหมือนเป็นของเหม็นสิตอนกลางคืนฉันอาบน้ำนะเรียกได้ว่าทำเอาคนไทยเอ็นดูหนักมากเพราะสภาพอากาศที่ญี่ปุ่นค่อนข้างเย็นคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยอาบน้ำตอนเช้ายกเว้นช่วงหน้าร้อนทำให้ไม่ค่อยมีเหงื่อจึงไม่ได้รู้สึกเหนียวตัวตื่นมาก็แค่ล้างหน้าแปรงฟันแล้วออกไปข้างนอกได้เลยแตกต่างจากที่ไทยเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยตื่นเช้ามาค่อนข้างร้อนและเหนียวตัวหากไม่อาบน้ำตอนเช้าก็คาดว่าจะทนใช้ชีวิตไปทั้งวันไม่ได้การอาบน้ำตอนเช้าเป็นสิ่งจำเป็นทั้งในไทยและในฤดูร้อนของญี่ปุ่นเหงื่อออกตอนกลางคืนคอมเมนต์ทักมาบอกว่าถึงจะนอนเปิดแอร์ตอนกลางคืนแต่ฉันก็ยังต้องอาบน้ำในตอนเช้าอยู่ดีคอมเมนต์ทักมาบอกว่าคนไทยมีนิสัยชอบอาบน้ำตอนเช้ามากกว่าตอนกลางคืนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ